สวัสดีครับผมแป๊บซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมมีเรื่องจะมาชี้แจงให้ทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ของผมได้รับทราบกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิดกำลังหนักหน่วงเลยขณะที่อัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่1เมษายนนะครับ2563นะครับผมเนี่ยตกงานมา14วันเต็มนะฮะตั้งแต่วันที่18มีนาตั้งแต่ที่เขาประกาศสั่งปิดผับบาร์นะครับรวมแล้วก็วันนี้14วันนะครับหรือว่า2อาทิตย์เต็มๆนะครับตอนนี้สถานการณ์สภาพจิตใจผมค่อนข้างย่ำแย่มากนะครับบอกตรงเพราะว่าไปไหนก็ไม่ได้นะครับต้องอยู่แต่บ้านนะครับแล้วอยู่บ้านก็ทำอะไรไม่ได้นะครับรายได้ก็หดหายไม่มีนะครับเพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยมีหลากหลายอาชีพนะครับก็มีผลกระทบหมดเลยสิ่งเดียวที่ทำได้คือทำคลิป YouTube เท่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งเดียวที่ตอบโจทย์ที่สุดเวลาอยู่บ้านณตอนนี้นะครับเรื่องที่ผมจะมาชี้แจงนะครับก็คือ1เลยเดี๋ยวผมจะกลับมาทำคลิปสอนแต่ว่าจะใช้ชื่อรายการใหม่ว่าสอนจากศูนย์นะครับอันนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่ผมอาจจะยังไม่เคยทำเลยนะครับก็คือผมจะไล่สอนกีตาร์เบสกองนะครับก็คือ3เครื่องดนตรีที่ผมเล่นได้จะสอนใหม่หมดเลยตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับก็คือสอนจากศูนย์เลยเอาให้แบบเล่นได้เท่าผมเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นสอนพวกพื้นฐานแล้วก็สิ่งที่ต้องใช้ในการเล่นเครื่องดนตรี3ชิ้นที่ได้ว่ามานะครับข้อ2นะครับผมจะกลับมาทำคลิปสอนเพลงอย่างที่หลายๆท่านเรียกร้องกันนะครับผมก็คือมาคอมเมนต์เยอะมากเลยบอกว่าให้กลับมาทำคลิปสอนเพลงนู้นเพลงนี้เพลงนั้นนะครับแต่ว่าด้วยสภาพจิตใจยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ช่วงนี้ก็คือผมพยายามทำคลิปแบบหลากหลายนะครับถ้าใครติดตามนะครับในช่วงที่ผมโดนโควิดมาเนี่ยผมจะทำคลิปค่อนข้างหลากหลายมี cover bass cover กองไฟฟ้า cover กีตาร์แล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่อาจจะมาอวดของที่ผมมีอยู่แล้วก็อยากจะมาแบ่งปันเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับส่วนอันที่3นะครับอันนี้จะเป็น cover เพลงเนื่องจากว่าผมหลังๆมาผมเริ่มรับงานร้องเพลงมาแต่ก็ยังร้องไม่ค่อยดีนะครับก็พอไปวัดไพวาได้ก็รับงานแทนทั่วไปก็คือเอาง่ายๆพอหากินได้แต่ว่าไม่ได้ร้องดีนึกออกป่ะครับร้องได้กับร้องดีนี่ไม่เหมือนกันนะร้องได้ก็อาจจะบอกว่าร้องไม่เพี้ยนพอฟังได้แต่ถ้าเกิดร้องดีก็คือร้องน่าฟังอ่ะพูดง่ายๆอ่ะแบบเหมือนเราฟังนักร้องคนนี้ฟังคนนี้ร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าโอ้แม่งเคลิ้มเหมือนอยู่ในภวังค์ฟังแล้วอยากกลับมาฟังอีกอันเนี้ยคือร้องดีนะฮะก็คือมีเสน่ห์อะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ในพวกนั้นคือผมแค่ประมาณว่าเริ่มจะร้องเพลงได้นะฮะก็คือดีกว่าเมื่อก่อนเยอะถ้าใครดูคลิปผมสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็จะเห็นความต่างนะฮะแม้กระทั่งตัวผมเองหลังจากที่ผมเริ่มแบบว่าฝึกร้องเพลงมา1ปีนะครับก็เห็นพัฒนาการตัวเองเริ่มรับงานร้องเพลงได้สไตล์ที่ผมถนัดเนี่ยคือเพลงเก่านะครับเพลงเก่าก็คือพวกแบบที่ผมโตมาประมาณแบบซิลลี่ฟูลบิ๊กแอดอะไรอย่างเงี้ยส่วนเพลงใหม่ๆนี้ผมไม่ค่อยถนัดเลยผมว่าเพลงใหม่ๆมันร้องยากกว่าด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนว่าเมโลดี้มันจะแบบบิดคำไปบิดคำมาเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำมันค่อนข้างยากผมว่ายากนะเพลงสมัยไหนยากกว่าสมัยก่อนเพราะว่าเพลงสมัยตอนที่ผมโตมาเนี่ยจะร้องแบบไม่ค่อยยากเท่าไหร่ยังไงลองเป็นทางเลือกแล้วกันนะฮะเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับคนที่กำลังแบบฝึกร้องเพลงนะครับเพราะว่าตัวผมก็ร้องเพลงห่วยแตกมาตั้งแต่เริ่มนะครับเกริ่นก่อนเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบร้องเพลงเลยมาตั้งแต่เด็กนะครับต้องใช้คำว่าไม่ชอบเลยนะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนก็คือนักร้องเนี่ยลาบ่อยแล้วผมก็ขี้เกียจหาคนแทนผมก็ถ้ากูร้องเพลงเองได้เนี่ยก็จบไปแล้วกูก็ไม่ต้องหาคนแล้วกูว่าเอาตัวรอดได้แล้วก็เลยเริ่มฝึกร้องเพลงมานะครับอันนี้คือจุดเปลี่ยนเลยแล้วก็เผอิญว่าไปดูรายการของนันเน็กเขาได้บอกว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยให้เราทำสิ่งที่ชอบแล้วเราจะทำได้นานและทำได้ไม่เบื่ออย่างตัวผมเนี่ยผมชอบเล่นกีตาร์ชอบเล่นเบสชอบเล่นกองอันเนี้ยสแตนดาร์ดอยู่แล้วผมก็เล่นได้เรื่อยๆเพราะผมชอบเล่นมาวันนึงผมรู้สึกผมอิ่มตัวกับการที่ผมเล่นได้เครื่องดนตรีได้อย่างเดียวแต่ผมร้องเพลงไม่ได้ผมก็เลยต้องไปลองฝึกร้องเพลงดูอย่างที่นันเน็กบอกว่าเมื่อเราทำในสิ่งที่เราชอบเสร็จแล้วเนี่ยให้เราลองไปทำสิ่งที่เราไม่ชอบดูบ้างเผื่อจะได้เจอช่องทางใหม่ๆเผื่อได้เจอแพชชั่นใหม่ๆในการทำกิจกรรมนะครับก็คือผมก็เลยลองดูนะครับพอร้องไปร้องมาก็มันก็ไม่เลวนะมันก็ใช้ได้มันก็เลยทำให้ผมฝึกมาเรื่อยๆคือจริงๆมันก็ค่อยๆพัฒนาแหละมันก็ไม่ได้เห็นผลภายในวัน2วันอยู่แล้วนะครับการทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้เวลาความอดทนความขยันความพยายามอย่างตัวผมเนี่ยเมื่อก่อนร้องเพลงไม่ได้เลยนะร้องเพลงแบบเพี้ยนกระจุยกระจายเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นนะฮะแต่ก็ยังมีเพี้ยนเป็นคำๆนะฮะซึ่งอันนี้ก็พยายามแก้กันอยู่เดี๋ยวผมจะมา
ทำรายการร้องเพลงเพื่อให้ตัวผมดูแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังฝึกร้องเพลงอยู่แล้วกันก็ถ้าผมทำได้คุณก็ต้องทำได้เหมือนกันนะฮะก็ฝากไว้ด้วยก็ทนฟังกันไปเรื่อยๆนะครับติชมได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็กำลังฝึกอยู่นะครับยังไงก็เราก็จะฝึกไปด้วยกันนะครับสำหรับรายการร้องเพลงของผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสรุปให้ฟังคร่าวๆเลยนะฮะที่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือมีกลับมาทำคลิปนะฮะสอนนะครับแต่ว่าจะเป็นรายการใหม่ก็คือสอนจากศูนย์นะครับก็คือเริ่มเบสิกใหม่หมดเลยกีตาร์เบสกองนะครับเริ่มตั้งแต่ตั้งสายกีตาร์จับคอร์ดเลยเริ่มตั้งแต่คอร์ด C เลยคอร์ด C คอร์ดท่า power คอร์ดอุดสายดันสายเทคนิคต่างๆในพาร์ทของกีตาร์ในพาร์ทของเบสก็เริ่มตั้งแต่ตั้งสายจำโน้ตบนสายแล้วก็วิธีการดีดแล้วก็มีอาร์ตดีดตบอะไรพวกนี้ถ้าอย่างกองก็ฝึกตั้งแต่นับจังหวะเลยนะครับส่วนประกอบของกองไฮแฮทสแนร์กระเดื่องแล้วก็แพทเทิร์นการตีทั้งหลายแหล่นะครับแยกประสาทเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับลูกส่งกองพื้นฐานการเบิ้ลกระเดื่องพื้นฐานนะครับจังหวะยกจังหวะตบเอาเท่าที่ผมเล่นได้อะเอาง่ายๆว่าความรู้ที่ผมใช้หากินกลางคืนในทุกวันนี้นะครับเอาแบบประมาณว่าเอาตัวรอดได้อะไปเล่นกับใครก็รอดอะไม่น่าเกลียดอะครับไปเล่นรับเงินพงงานแทนได้คลิปสอนจากศูนย์อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมสองก็คือกลับมาทำคลิปสอนเพลงนะครับเพลงนี้ท่อนอินโทรเล่นยังไงโซโล่เล่นยังไงอันนี้จะเน้นไปในพาร์ทของกีตาร์นะครับเพราะกีตาร์ส่วนใหญ่มันเป็นเมโลดี้มันจะค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็รายการที่3จะเป็นการร้องเพลงของผมนะฮะอันนี้ค่อนข้าง อาจจะปวดหูนิดนึงแต่ก็ดูไว้เป็นแรงบันดาลใจแล้วกันนะฮะประมาณนั้นโอเคสรุปให้ฟังสั้นๆเท่านี้นะครับยังไงก็เราได้เจอกันอีกนานแน่นอนครับเพราะว่าโควิดเนี่ยสถานการณ์กว่าจะกลับมาปกติเนี่ยนานฮะดูแล้วเนี่ยมีต้องมีอีกประมาณเดือน2เดือนแน่ๆนะครับฉะนั้นเนี่ยคลิปในช่อง YouTube เนี่ยเราเจอกันถี่แน่ครับช่วงนี้เพราะว่าผมว่างนะฮะแล้วก็ผมเป็นสิ่งเดียวที่ผมทำได้ส่วนคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยพยายามติดตามดูแล้วกันเพราะว่าผมจะมีมาใหม่ๆเรื่อยๆพอเราว่างแล้วหัวสมองโล่งๆเนี่ยเราสามารถคิดงานได้ตลอดนะครับถ้าเราแบบยุ่งๆแบบต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นตลอดเนี่ยบางทีสมองมันตื้อฮะคิดอะไรไม่ออกตอนนี้สมองเริ่มโล่งๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์มันก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งในช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีความสนใจทางด้านดนตรีรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้